คือถ้านับค่าครึ่งชีวิต30ปีเหลืออีก2ปีก็จะครบอายุนะครับซึ่งสารซีเซียมตัวนี้เป็นกัมมันตรังสีที่มีโอกาสถ้าหากว่าไปสัมผัสโดยตรงมีโอกาสจะทะลุชั้นเสื้อผ้าเข้าสู่ผิวหนังและทำให้เนื้อเยื่อภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายเกิดความเสียหายนำไปสู่การเป็นมะเร็งได้แต่ก็สามารถมีวิธีการในการป้องกันคือปกติแล้วตัวนี้มักจะต้องใช้สำหรับโรงงานที่มีความจำเพาะเจาะจงเท่านั้นนะครับคือไม่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันนอกจากว่าจะต้องอยู่ภายในโรงงานที่ถูกออกแบบมาในลักษณะเฉพาะแล้วยังจะต้องมีวัสดุห่อหุ้มที่มีความหนาพอสมควรโดยใช้โลหะหนาอย่างเช่นตะกั่วหรือว่าเหล็กเข้ามาห่อหุ้มอีกชั้นเพื่อไม่ให้สารเหล่านี้แพร่กระจายไปสู่ภายนอกได้แต่ทีนี้พอการที่ไปพบตัวสารซีเซียม137ที่ถูกหลอมเหล็กไปจนที่เรียบร้อย